ก็เคยมาโชว์ฝีไม้ลายมือไว้ที่นี่แล้วนะครับอายุอานามเนี่ยก็ห่างกัน5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่โอ้โหเท่ากันเลยครับ27ปีของคนไทยเนี่ยก็ถือว่าเก่าเกมนะครับขณะที่นักมวยเมียนมาแน่นอนครับแหมก็บูดุดันครับดูทรงผมวันนี้นี่ย้อมผมทองมาเดี๋ยวดูอีกคนนะฮะเยยินเนืองในคู่สุดท้ายสีผมเหมือนกันเลยมาด้วยกันสงสัยจะผัดกันย้อมครับผมเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือไม่ครับถูกคู่เลยนะคู่นี้นะดูว่าแม็กความเก๋านี่น่าจะไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับคู่แรกนี่ไทยเจอกับอิตาลีใช่ครับคู่นี้ไทยเจอกับเมียนมานะครับบาดไก่เหลือเคียงแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเอาละครับมาดูยกแรกกันนะครับอาจจะมีนับมีน็อกตั้งแต่ยกแรกเลยก็ได้ครับติดตามให้ดีซ้ายกับขวาครับคู่นี้กางเกงดำเสา5ครับกางเกงขาวนี่ฮัลโลวีนโอ้นี่นี่แฟนคลับชาวเมียนมาเนี่ยมากันเพียบเลยนะครับแถวไบเทคนี่ก็มีชาวเมียนมาเนี่ยอยู่กันเยอะครับก็มาเชียร์กันนี่ครับแหมอาวุธดูมีความเร็วเปิดเกมด้วยแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเอาโต้คืนเหมือนกันครับทางด้านเสา5มัดทิ้งไปครับฮาลวินซ้ายนะครับซ้ายกับขวาโอ้ยเจอแข้งขวาครับมาเตะดอกนี้ครับเตะยับเลยนะครับแข้งขวาของเสา5ครับครึ่งหนึ่งเป็นซี่โครงครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นทอดแขนเลยครับจังหวะที่เตะยัดเข้าไปครับระวังตัวกระแจเหมือนกันครับต่อยซ้ายเตะขวาเตะขวาคืนใส่หัวไม่เป็นไรปัด1 2มายังคล่อมไปครับฮาลวินโอ้ยจังหวะหมัดขวาสวนไม่โดนครับแต่เสียวเลยนะครับหมัดขวามาอีกแล้วเสา5ซ้ายตบเตะขวาเสา5ออกแน่นเลยนะครับเลือกออกแน่นๆครับแข้งขวาเสา5ฮาลวินเตะซ้ายจ่อล่าเจอแข้งขวาของเสา5เริ่มแล้วกุ้ยช่ายเริ่มจะเข้มข้นแล้วกุ้ยช่ายเอาละครับสงครามเริ่มบังเกิดครับคู่นี้จะมีความมันมากขึ้นนะครับฮาลวีนี่เป็นฝ่ายเดินเครื่องเอาหาเลยครับมีจังหวะสับล่างครับนี่ครับโอ้เน้นที่ขาเป็นพิเศษครับส่วนเสาห้าของเรานี่ขวายาวๆครับโดนหมัดจิ้มลำตัวอีกโอ้ยจังหวะเตะแล้วต่อยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเอาละครับสับล่างคืนไปเหมือนกันโอ้ตอนนี้ฮาลวีนครับเริ่มจะมาหนักแรงขึ้นยังยิ้มได้ครับเสา5คืนด้วยขวาคืนด้วยขวาอีกทีโอ้ยจังหวะคืนด้วยแข้งขวานี่ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับใครโดนใครล่วงได้เลยนะครับดูจากอาวุธแล้วครับใครจะโดนใครก่อนเท่านั้นเองครับพยายามสอยล่างหมัดมาขยับเข้าไปครับโอ้ยลำตัวลำตัวต้องเจอหมัดขวาอีกแล้วคืนไม่คืนทุบขวาคืนเมื่อสักครู่เสา5โดนลำตัวฮาลวินปัด 1-2 ครับหน้าสลับกับลำตัวเจอเตะเจาะล่างมาเจอหมัดขวาอีกแล้วพยายามชิงออกก่อนนะครับฮาลวินเสา5ก็พยายามเลือกแล้วครับพยายามเลือกเน้นมาอย่าช้าแค่ขวาครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมามีโปรเจกต์กันต่อครับพักแป๊บเดียวมาดูภาพช้างครับนี่จังหวะจิ้มซ้ายครับของฮาลวินโอ้โหหมัดมวยนี่ต้องบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับคู่นี้ยกแรกนี่ใส่กันเจ็บๆครับแข้งขวาคืนครับเสา5ซ้ายเล็งไว้ที่ขาของเสา5นี่หลายดอกแล้วนะครับแต่เสา5ของเรานี่ก็พยายามโต้คืนครับนี่ครับจะทุบครับง้างแล้วนี่โอ้โหยกนี้นี่น่าจะเข้มข้นกว่าเดิมแน่ครับต้องติดตามนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่นี้ใส่กันแทบจะนับไม่ทันเลยครับในยกแรกเอาละครับตามกันต่อครับยก2เดี๋ยวดูว่าจะลงเอยแบบไหนครับในยกนี้โอ้แข้งขวามาอีกแล้วครับ2แข้งเสา5 3แข้งเสา5 4แข้งเสา5อยู่ไม่ไหวต้องเอาครับฮาลวินต้องเอาครับรับไปแล้วไปเจอหมัดไปแล้วโอ้โหดู
า5ครับที่วางแข้งแล้วต่อยหมัดครับโอ้ยพิชิตทางด้านฮาลาวินไปได้โอ้เหลือเชื่อครับเพราะว่ายกแรกเนี่ยต้องบอกตามเนี่ยดีกว่าครับดูภาพช้าครับแม่แล้วบวกหมัดครับโอ้ขวาครับไปเลยครับฮาลาวินโอ้โหดูฮะนี่ต่อยเขาก่อนด้วยครับแล้วบวกกันครับโชคดีที่ว่าโอ้โหเราก็มีโอกาสโดนเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับโดนมาก่อนด้วยครับโดนมาก่อนด้วยแต่ว่าหมัดที่สองครับเป็นของเราครับโดนเข้าไปครับแม่ม้วนเลยแล้วครับ360องศาครับหมัดขวาเขาต่อยมาก่อนครับแต่จังหวะเอาคืนครับเขาก็บวกแต่เราถึงครับโอ้ต่างคนต่างบวกครับช็อตสุดท้ายเนี่ยเขาเฉียวเฉียวแต่เราเต็มเต็มครับดูครับดูอาการครับแล้วดูฝั่งผู้ชนะครับสอยThe winner by technical knockout, Black Corner, เสาห้าฟงเฉยอยู่พอโอ้โหสุดยอดครับเสาห้าเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสูบฉีดกันต่อไทยอังกฤษ